ือแบบสวัสดีค่ะอุ้มนะคะช่องอุ้ม TDP Channel ค่ะก็วันนี้นะคะอุ้มก็จะมาทำเป็นวอล์กกักตัวอยู่บ้าน24ชั่วโมงนะคะก็ตอนนี้ค่ะเป็นเวลาเที่ยงคืนก็คือถ่ายแบบ24ชั่วโมงซึ่งเราก็จะถ่ายจบคลิปตอนที่พรุ่งนี้เที่ยงคืนซึ่งก็นั่นแหละค่ะในช่วงตอนดึกๆอุ้มก็จะแบบเปิดเพลงฟังแล้วก็ถ่ายทวิตถ่ายแอปต่างๆไปเรื่อยๆก็มาพร้อมอาวุธนะคะก็คือน้ำกับขนมเพราะว่าหิวนะคะตอนดึกๆเคี้ยวได้ทั้งวันกินได้ทั้งวันเลยใช่ค่ะเราแวะมาห้องน้ำถามว่าทำไมถึงแวะมาห้องน้ำเพราะว่าเมื่อกี้ฉันกินขนมใช่ปะเพราะฉะนั้นฉันก็จะต้องไปฟันละไม่อีกรอบปัจจุบันก็ยังไม่ชินกับผมฉันเองในเตงฟันแบบตั้งถูกหลักของที่ต่างประเทศนะก็คือแปรงฟันเสร็จแล้วเราก็คือบ้วนน้ำยาออกแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวปากอีกรอบเพราะว่าถ้าเรากลัวปากอีกรอบใช่ไหมมันก็จะเป็นการแบบเหมือนเราทิ้งพวกแบบตัวเครื่องฟันทั้งหลายออกไปซึ่งมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ช่วยอะไรเกี่ยวกับฟันเราเลยก็คือไทยแปรงฟันผิดนั่นแหละทุกคนก็จะมองว่าทำไมเวลาพูดทำไมถึงต้องมองไปทางข้างๆมันดูจะคิดหรอไม่มีฉันกำลังแตกส่วนกับสมองเวงอยู่ว่าฉันจะพูดอะไรต่อตอนนี้ค่ะเราก็วาร์ปกันมาอยู่ที่ห้องนอนเรียบร้อยบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอุ้มใส่แว่นคือจะบอกว่าทุกคลิปหรือว่ารูปใน IG เนี่ยคืออุ้มอ่ะใส่คอนแทคก็จริงๆเป็นคนใส่แว่นเพราะว่าใส่ตาสั้น650ถึง700นะคะมันก็เลยต้องใส่แว่นตอนนี้ค่ะเป็นเวลา 01:00 อุ้ย 01:00 แล้วหรอก็นี่แหละประมาณนี้ชีวิตประจำวันในคืนนี้เขาต้องเก็บของก่อนค่ะเพราะตอนนี้เธอลืออันนี้ออกมาเพราะว่าฉันจะหาที่วางกล้องตรงนี้นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็เก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่เตียงนอนก็ตอนนี้นะคะวาร์ปมาที่เตียงเรียบร้อยก็เดี๋ยวอุ้มก็จะนั่งทำอะไรเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็เข้านอนค่ะตอนนี้อุ้มก็เพิ่งตื่นตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง17นาทีก็คือสายมากเลยจ้าก็คือตื่นมาเนี่ยอุ้มก็จะยังไม่แบบว่าทำอะไรส่วนใหญ่ก็ตื่นมาก็จะแบบเล่นโทรศัพท์ไปเล่นเตะก่อนแล้วค่อยไปห้องน้ำหรือว่าไปทำอย่างอื่นตอนนี้ค่ะเป็นเวลาบ่ายโมง11นาทีแล้วก็ไปอาบน้ำกันดีกว่าค่ะก็ก่อนที่เราจะไปอาบน้ำใช่ป่ะเราก็จะต้องเลือกเสื้อผ้าก่อนว่าเราจะใส่อะไรนะคะวันนี้ซึ่งวันนี้อุ้มถ่ายคลิปด้วยใช่ป่ะก็เดี๋ยวไปรอดูกันค่ะอุ้มจะถ่ายคลิปอะไรก็อาจจะมีแทรกในคลิปนี้ด้วยก็ต้อยนึงใส่ชุดอะไรดีอ่ะเธออยากใส่เชิ้ตกับเสื้อยืดรวมกันอ่ะแต่มันร้อนก็เลือกเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสรุปก็คือใส่ขาสั้นนะคะก็เดี๋ยวมาเจอแว็บมาอีกทีตอนที่อุ้มอยู่ในห้องนะ Two hours later อ๋อเจ็บตอนนี้นะคะอุ้มก็ได้ทำการอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยใส่คอนแทคนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวอุ้มจะแต่งหน้าซึ่งหลายคนจะงงว่าแต่งหน้าทำไมนะคะอุ้มจะถ่ายคลิปต่อค่ะเป็นอีกคลิปหนึ่งค่ะซึ่งจะเป็นคลิปอะไรทุกคนก็ต้องรอดูค่ะก็อุ้มแต่งหน้าก่อนทำผมเสร็จเรียบร้อยค่ะก็คือดัดให้มันไม่ปิดเฉยๆใส่ที่คาดผมนะคะแต่เดี๋ยวก็เอาออกเพราะว่าไม่เข้ากับชุดเดี๋ยวลงไปกินข้าวค่ะนี่นะคะอุ้มก็ลงมาข้างล่างเรียบร้อยแล้วก็อาหารอยู่บนโต๊ะเดี๋ยวมาดูกันบ้างว่ามีอะไรกินบ้างวันนี้มีกะเพราไข่ดาวก็แกงส้มอุ้ยของชอบหมดเลยอ่ะก็คือกล้องตัวนี้มันก็จะเบี้ยวๆหน่อยถ้าถามว่าทำไมถึงเบี้ยวมันก็คือมันเป็นอย่างเงี้ยเธอที่วางกล้องฉันสุดยอดบ้าล่ะแล้วมันก็จะเบี้ยวๆหน่อยทุกคนก็ต้องทนดูไปแบบนี้เพราะว่าฉันก็กะระยะทางหนึ่งไม่ได้เหมือนกันก็หลังจากที่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอุ้มก็คือมาล้างจานเพราะว่าคลิปที่แล้วคนบอกว่าอุ้มไม่ได้ล้างจานคืออุ้มล้างแล้วเว้ยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูก
ตอนนี้นะคะก็ล้างจานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวอุ้มจะขอตัวไปทำคลิปก่อนค่ะอาจจะมีแทรกให้ดูบ้างนิดหน่อยนะแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าอุ้มจะทำคลิปอะไรค่ะก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลา 1:08 PM นะคะก็คือทำขนมตั้งแต่บ่าย 3ใช้เวลาทำขนมทั้งหมด4 ชั่วโมงนานมากนานเลยขนาดนี้งงเหนื่อยมากจะตายแล้วเราจะแกะกันดีกว่าเนื่องจากว่ามีของมาส่ง JHPY ใครวะฉันสั่งอะไรไปฉันจำไม่ได้โดที่สั่งไปเป็นแบบไม่คิดได้ร้องเลยอ่ะคือแบบคือพี่กับร้านไปนานแล้วนะคะก็คือเพิ่งได้ของเอ้ยเขาเพิ่งส่งให้วันนี้เองอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักฉันแบบปลื้มปิ่มมากฉันขอตัวอุ้มไปพักผ่อนแป๊บนึงไปล้างหน้าก่อนอย่างแรกเพราะว่าเครื่องสำอางแบบเต็มเปี่ยมมากตอนนี้ทุกคนจะเห็นอุ้มมองแนวแบบว่าซึมๆเหนื่อยๆเพราะว่าเหนื่อยจริงตาแบบจะปิดแล้วไม่ไหวแล้วช่างให้ดูข้างหน้าจะให้เห็นความแตกต่างระหว่างครั้งที่แต่งงานและไม่แต่งงานจะดูชิ้นแบบพัดลมนิดเดียวเองอะดูความแตกต่างดิมันแตกต่างมากเลยตอนนี้อุ้มก็แวะมาที่ห้องน้ำแล้วนะคะอุ้มก็จะต้องล้างหน้าแปรงฟันถอดคอนแทคต่างๆที่ทุกคนก็ทำกันในทุกคืนนะเนาะอุ้มจะทำเป็นคลิปแยกให้นะคะว่าใส่ยังไงถอดยังไงแล้วก็ตอนนี้ก็กลับเป็นป้าแว่นคนเดิมตอนนี้นะคะก็นั่งทาครีมต่างๆนานาค่ะเหมือนกับตอนต้นคลิปเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็มานั่งพักนะคะหลังจากที่ถ่ายคลิปทำ YouTube เสร็จเนาะก็คือเหนื่อยมาอันนี้ก็น่าจะพูดมากไปหน่อยขี้เหงาสักนิดนึงนะคะก็ข้างๆอยู่แล้วแล้วก็น่าจะหิวแหละตอนนั้นก็เอาพี่กอบเมื่อกี้คือจะบอกว่าอุ้มเนี่ยชอบกินพี่กอบมากกินเป็นโลเลยแล้วก็พี่กอบไม่อิ่มค่ะฉันลงมากินขนมปังกับนูเทลล่าเนื่องจากว่าจะมุดทำไปแล้วอีกอุ้มก็เลยมาแย่งค่ะสุดยอดมากๆก็คือกินนูเทลล่าตอนเกือบ5 ทุ่มสุดยอดตลอดก็คืออร่อยแหละดูออกดูหิวสักอย่างจะขึ้นห้องดีกว่าเพราะว่ากินเสร็จเรียบร้อยแล้วกินดึกปะไม่ดึกหรอกรู้สึกเมื่อยแขนมากเลยกล้องแบบว่าหนักมากก็นี่นะคะอุ้มก็แวบขึ้นมาข้างบนเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวอุ้มก็จะนั่งเล่นไปอีกแป๊บนึงแล้วก็จบคลิปที่เที่ยงคืนนะ midnight เย่ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเที่ยงคืนตรงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่อุ้มจะต้องจบคลิปเรียบร้อยด้วยเนาะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้กักตัวอยู่บ้าน24 ชั่วโมงนะคะหรือว่า1 วันเองก็คือเป็นแบบว่าชีวิตประจำวันที่อุ้มทำเกือบทุกวันนะคะถ้าชอบนะคะหรือว่าอยากให้ทำอีกก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย